ก็ตัวหินก็หลายร้อยโลระยะเวลาในการแกะน่าจะประมาณปีถึง2ปีเลยนะครับ EP นี้ผมจะพาชมการแกะหยกตั้งแต่ต้นจนจบนะครับว่าหยกก้อนใหญ่ๆเมื่อเอาใจเอาศิลปะใส่เข้าไปแล้วจะออกมาเป็นงานศิลปะที่งดงามอ่อนช้อยขนาดไหนเดี๋ยวติดตามชมกันได้ครับยินดีต้อนรับนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานหยกชื่อว่ากล้วยไม้หยกของผมนี่แหละครับด้านนี้จะเป็นโรงงานนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมที่โรงงานเราอยากจะให้ลูกค้าได้เห็นถึง process ว่าตั้งแต่ก้อนหยกมาเป็นของสวยๆบนนิ้วของเขาเนี่ยมันมาอย่างไรด้านนี้ฝั่งซ้ายมือของผมเนี่ยจะเป็นโซนช่างแกะหยกมีอยู่ประมาณ10กว่าคนที่นี่นะครับส่วนด้านขวามือด้านนี้จะเป็นโซนช่างทองนะครับการผสมทองทุกอย่างเราทำเองหมดขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะต้องเอาหยกเข้าไปที่ห้องตัดเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันที่เห็นนี้นะครับก็เป็นเครื่องตัดหยกจะมีตัวใบมีดเป็นใบมีดชนิดพิเศษจะต้องมีผงเพชรติดอยู่หลักๆ ก็คือมีตัวหนีบหยกไม่ให้เคลื่อนต่อไปเราก็จะเลื่อนไปซ้ายแล้วก็จะตัดแบบนี้ใช้เวลาขนาดไหนก็ประมาณ2ชั่วโมงในการตัดด้านนู้นจะเป็นเครื่องเจาะเครื่องเจาะก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับใช้ได้ทั้งเจาะกำไลเจาะแหวนหรือว่าเจาะลูกประคำหลักการทำงานของมันนะครับเราก็ต้องยึดตัวหยกไว้ข้างล่างตัวจับก็จะเป็นตัวคอนโทรลว่าเราจะใช้แรงมากน้อยขนาดไหนใช้แรงมากเกินไปหรือเจาะเร็วเกินหินหยกก็จะแตกได้เสร็จแล้วก็จะออกมาห้องนี้ห้องนี้ก็คือเป็นห้องที่ศิลปินหยกได้ใช้ฝีมือกันเต็มที่นะครับคือเราจะต้องปล่อยให้เขาทำงานตามความครีเอทีฟของเขาเต็มที่นะครับเดี๋ยวเรามาดูการแกะหยกกันเลยนะครับในหยกแต่ละก้อนนะครับจะมีคุณภาพอยู่2คุณภาพนั่นก็คือคุณภาพที่เอาไปแกะสลักและคุณภาพที่จะไปทำจิวเวลรี่ชิ้นนี้เห็นชัดเลยนะครับว่าส่วนที่สีไม่เยอะนะครับหรือว่ามีกระดำกระด่างบ้างพวกนี้เราก็จะไปทำเป็นแกะสลักส่วนที่ดีหน่อยอย่างเช่นที่วงไว้พวกนี้นะครับตรงไหนถึงว่าดีก็คือส่วนที่มีสีเข้มนะครับแล้วก็เนื้อใสไม่มีรอยแตกส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการแกะจะเป็นเครื่องมือลักษณะแบบนี้นะครับสังเกตตรงหัวเนี่ยจะมีเพชรเข็มเพชรพวกนี้มีหลายไซส์หลายขนาดแล้วแต่ว่าเราทำงานชนิดไหนการแกะก็จะแกะไปเป็นตั้งแต่หยาบไปจนละเอียดนะครับขึ้นโครงนะครับโดยการเฉือนเฉือนเฉือนเข้าไปแล้วก็เจียแบบนี้ครับอันนี้คือขั้นตอนกลางๆการให้เชฟนะครับก่อนที่จะใส่ดีเทลตอนทีหลังชิ้นนี้ก็เป็นหยก3สีนะครับซึ่งแกะเป็นพระพุทธรูปจะสวยมากถ้ามีไฟอยู่ด้านหลังแบบนี้สีม่วงตรงนี้ฮะเราก็เอามาทำเป็นดอกบัวนะครับดังนั้นการแกะหยกคือศิลปะการเข้าใจถึงสภาพสีของหินก่อนที่จะเอาดีไซน์เข้าไปจับแล้วทำให้เกิดประโยชน์การขัดก็จะต้องใช้หินขัดหลากหลายชนิดนะครับกว่าที่จะขึ้นเงาขั้นตอนสุดท้ายก็จะต้องใช้แป้งชนิดพิเศษเรียกว่าซิลิก้าพาวเดอร์นะครับหรือแป้งเนื้อแก้วในการให้ความมันกับหยกครั้งสุดท้ายเพราะว่าหยกเนี่ยขัดไปแล้วมันจะมันไปตลอดมันจะไม่สูญเสียความเงาชิ้นนี้เรากำลังจะทำเป็นพระสังฆจายก็ตัวหินก็หลายร้อยโลระยะเวลาในการแกะน่าจะประมาณปีถึง2ปีเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นชิ้นใหญ่แล้วเราต้องใช้ช่างประมาณ 2-3 คนในการช่วยกันแกะหัวใจสำคัญในการแกะหยกนะครับซึ่งช่างทุกคนต้องมีก็คือต้องสามารถที่จะมองเห็นสีต่างๆของหยกทะลุเข้าไปถึงข้างในแล้วสามารถที่จะนำสีต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างเช่นถ้าเราเห็นสีดำตรงนี้เราอาจจะทำเป็นคาถาหรือถ้ามีสีเขียวตรงท้องนะครับก็อาจจะทำเป็นรูปดอกไม้หรืออะไรต่างๆขึ้นมาให้เกิดความสวยงามที่สุดการแกะหยกนั้นสีต่างๆถูกกำหนดมาแล้วนะครับตั้งแต่ต้นโดยธรรมชาติมันยากมากครับที่จะต้องเอาไอเดียหรือว่าความครีเอทีฟเข้าไปจับตรงนั้นเรียกว่ามันเป็นศิลปะของการเอาส่วนที่ไม่สวยออกนะครับ EP หน้าถ้าท่านไหนที่สนใจอยากรู้ว่าหยกปลอมหยกจริงของปลอมของจริงดูยังไงเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีดูคร่าวๆดูง่ายๆกันฝากกดไลค์กดแชร์แล้วถ้ามีคำถามเขียนในคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้ขอบคุณครับสวัสดีครับ